ับเป็นไงครับเล่าการฟังมาที่เป็นยังไงไปหาหมอนวดไปบีบหมอนวดเราเพราะว่าไปบีบเป็นอ่ะไปด้วยไปด้วยไปบีบไปแกไปนวดมาเออไปนวดมาเมื่อไหร่เมื่อประมาณเกือบ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะค่ะเมื่อประมาณ2อาทิตย์แล้วทีนี้คือหมอนวดตามบ้านเขาก็เอาเหมือนศอกค่ะศอกใส่ตรงขาขาหนีบอ่ะค่ะรวมกันอันนี้จะรอใส่ตรงขาหนีบเพราะว่าจะเปิดประตูลงใช่ค่ะแล้วทีนี้แกก็บอกว่าคือฉี่กับติดกระปอยแล้วทีนี้เขาไม่รู้ว่าหมอนวดไปแก้เส้นตรงไหนที่เขาตอนแรกที่ไปหาหมอนวดเนี่ยคือมีอาการอะไรฉี่กับติดกระปอยอ๋อเหมือนขัดปัสสาวะไม่สะดวกเป็นมานานหรือยังก่อนไปจะไปหาหมอนวดตอนนั้นผมก็ไปฮะก็รอบนั้นเดือนกว่าเดือนกว่าฉี่ขัดครั้งแรกหรือเปล่าแล้วเคยจริงๆอาการนี้มันฉี่ยังไงแบบอยากจะฉี่แต่มันไม่ออกหรือแบบต้องเบ่งแรงเนี่ยราดว่าฉันจะฉี่ราดด้วยคือกั้นไม่อยู่อันที่หนึ่งนะกั้นไม่อยู่อันนี้เป็นเรื่องของอินคอนติเนนต์ก็คือเรื่องของการกั้นอันที่สองไปหาหมอแล้วก็ว่าทำจะบดทำบดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหมอไล่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไล่ประวัติตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวก่อนขอไล่ประวัติก่อนให้มันชัดเจนก่อนที่จะเป็นเนี่ยไอ้ก่อนที่จะไปหาหมอนวดเนี่ยคืออาการกั้นไม่อยู่หรือฉี่ขัดหรือทั้งสองอย่างมันกั้นไม่อยู่กั้นไม่อยู่มันต่างกันนะการกั้นไม่อยู่นี่คือกั้นเนื้อหูรูดแต่ถ้าฉี่แล้วขัดนี่ต้องอาจจะต้องนึกถึงต่อมลูกหมากโตที่จันซักประวัติตรงนี้สำคัญเราจะต้องแยกไม่ใช่มีฟังอะไรเดี๋ยวประเด็นมันผิดคือเหมือนเวลาเราจะฉีดหลักอยากจะกั้นไว้เนี่ยมันกั้นไม่อยู่ต้องฉีดเลยถูกไหมปิดก่อนสวัสดีครับครับ